คุณฟังครับก็เด็กเต็มเลยนะครับได้แล้วเนาะยังเด็กอยู่ร้อยแก้วนมน้องอาร์มไม่ใช่เนาะใช่คงจะหน้าตาคงจะมีรอยยิ้มมากไปอะไรนะครับเอาอ่างสามตัวเฮ้ยมีเหล็กแหลมๆมันจะอ่านได้ร้านบาร์บีคิวนี่เอาละยิปซีเริ่มมีรอยยิ้มนะยิปซีเคลียร์ให้ว่าหน่อยสิตรงนี้เอาเชื่อเลยครับไม่รู้ไม่อยากคุยด้วยกันเนาะรู้แก้วที่แล้วแก้วนี้เป็นแก้วที่ร้อยแก้วนมครับแก้วสุดท้ายของคืนนี้ต้องใช้สองมือประคองไว้ในวันเด็กครับแก้วที่แล้วฉันนั้นถือด้วยความวู่วามทำหลุดมือจนน้ำตามันหล่นไปแก้วนี้ต้องตั้งใจในเรื่องที่แล้วมาแก้วแรกที่พบที่ครั้งที่เราได้สบตาอีกคือสามแก้วที่คิดว่าความรักที่เคยคว้ามาไม่ใช่ความฝันแก้วที่สองแก้วที่สามฉันคิดถึงเธอแก้วที่เธอไม่คิดถึงใครคนเดียวแก้วที่เธอทิ้งกันแก้วที่ฉันเสียใจปรับแต่งให้เป็น